สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Live and Learn Podcast และคุณอยู่กับจิรกิจตันเกยูนครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ EP 1นะครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องมองไปที่เป้าหมายระยะยาวหรือ long term โครงสร้างทางสังคมของมนุษย์นั้นมีความซับซ้อนมากรวมถึงการแข่งขันที่สูงดังนั้นคนที่สามารถมองเห็นเป้าหมายระยะยาวจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าและยั่งยืนกว่า กระบวนการทางความคิดแบบลองเทอมนั้นน่ะไม่ได้ติดตัวเรามาแต่แรกนะครับดังนั้นมันเป็นสกิลที่จะต้องฝึกฝนมนุษย์เราอะ่ะมีนิสัยตามธรรมชาติที่ติดตัวกันมาคือชอบความสุขในระยะสั้นทําให้มองเห็นเป้าหมายเป็นระยะสั้นด้วยเช่นกันเพราะการมองระยะสั้นนั้นน่ะทาให้คนเราคิดไปเองว่าจะสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยําซึ่งมันไม่จริง เพราะมันมีตัวแปรที่ชื่อว่าเวลาที่จะทําให้ผลลัพธ์ในอนาคตที่เราคาดการนั้นนะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเวลานั้นนะมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลนิสัยของมนุษย์รวมถึงเทรนด์ของธุรกิจและมูลค่าของสิ่งของได้เมื่อเราคาดหวังผลระยะสั้นเวลาเพียงระยะสั้นนั้นน่ะจะทำให้ผลลัพธ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปแต่เมื่อเราคาดหวังผลระยะยาว มันก็จําเป็นจะต้องใช้เวลาในระยะยาวถึงจะทําให้ผลลัพธ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นผู้ที่โฟกัสไปที่เป้าหมายในระยะยาวจะมีโอกาสได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังมากกว่าจากการที่ผลลัพธ์นั้นมีความอดทนต่อเวลาได้นานกว่าบิลเกตก็เคยกล่าวไว้ว่า most people overestimate what they can do in one year and underestimate what they can do in 10 years โดยมีความหมายว่าคนเรามักจะประเมินตนเองหรือคาดหวังผลลัพธ์ในรอบหนึ่งปีสูงเกินไปซึ่งมันยากที่ผลลัพธ์จะเป็นไปนตามที่ต้องการภายในเวลาอันสั้นแต่คนเรามักจะมองข้ามความสามารถที่แท้จริงของตนเองที่จะทำให้ผลลัพธ์นั้นเป็นจริงผ่านความมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นเวลา10ปีสิ่งสำคัญที่สุดที่จะเป็นเส้นนำทางซึ่งจะช่วยให้เรายึดมั่นในกระบวนการใช้ชีวิตในวิถีระยะยาวก็คือ เราจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตหรือ Purpose ที่ชัดเจนเพราะมันจะทำให้พฤติกรรมและการตัดสินใจของเรานั้นไม่สเปะสปะตัวอย่างถ้าเราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวหรือคนรักคำพูดว่ากล่าวที่เราอยากจะพูดออกไปเวลาโมโหเก็บมันไว้บ้างก็ได้หรือข้อเสียเล็กๆน้อยๆของเขามองข้ามมันไปก็ไม่เสียหายอะไรเพื่อรักษาสิ่งที่สำคัญกว่า ซึ่งก็คือความสัมพันธ์ในระยะยาวนั่นเองคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเข้าใจถึงประเด็นนี้ดีว่าสิ่งสำคัญในชีวิตทุกอย่างมันเป็นลองเกมเสมอแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ your jungle